แต่ว่าพอมาลาบันไทยแล้วมันก็ได้อย่างนี้แหละโอ้กูโดนลุกหลงไม่เป็นไรดาวมันกว้างไงใครๆก็เอาได้นะครับถอยก่อนเฮ้ยเอ้าเฮ้ยมันโมโหอะไรกูเฮ้ยเขาโมโหอะไรเราอ่ะเราอุตส่าห์ฆ่าไปตั้งเยอะฮะปัดแม่งเลยโมบิลสูตรกันดั้มแบทเทิลโอเปอเรชั่น2สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กันในกันดั้มแบทเทิลโอเปอเรชั่น2นะครับรอบนี้ก็มาเป็นคิวของหุ่นฝั่งปอแคนเซอร์เช่นเคยแต่ว่าปอแคนเซอร์ในที่นี้ไม่ใช่ปอแคนเซอร์จากภาคยูนิคอนแต่เป็นปอแคนเซอร์ที่มาจากภาคนาราทีฟหรือว่าเหตุการณ์หลังจากยูนิคอนถือว่าเป็นหุ่นตัวแรกของภาคนาราทีฟที่ได้ลงให้กับเกมนี้และหวยก็บอกออกที่เกียร่าซูรูของเอลิฮิโอโก้หนึ่งในลูกสมุนของโซตันถึงแม้ว่าตามในเรื่องจริงจะคอยคุมประพฤติโซตันไม่ให้อารวาสไปทั่วนะครับก็ไม่ได้มีสตอรี่อะไรมากครับเป็นเกียร์ลัสซูเฉพาะตัวของเอลิกเองก็แหละก็จะเน้นไปในด้านการโจมตีประชิดเป็นหลักอาวุธที่ใช้ก็ไม่ได้อลังการอะไรมากแต่ในเกมนี้ก็ได้ทำให้ตัวหุ่นมีความโดดเด่นอยู่อย่างหนึ่งสำหรับเกียร์ลัสซูของเอลิกฮิวโก้ที่อยู่ในเกมนี้มีเพียงเล็กน้อยเดียวนะตอนนี้คอส600เป็นหุ่นสายแดงเราก็มาดูว่ามีอาวุธอะไรบ้างครับอย่างแรกก็เป็นบีแมชชีนกันยิง3นัดเป็นทั้งหมด18นัดถ้ายิงโดน4นัดก็สตันไม่สามารถชาร์จได้นะเป็นยิงปล่อยการอย่างเดียวแล้วก็ยังต่อมาไนยาตะฟันได้3ทีและยังสามารถชาร์จได้ซึ่งถ้าชาร์จของมันนี่แหละคือจุดเด่นที่ผมว่ามันคือท่าโค้งในกระตาที่ควรจะมีให้กับคุณหลายๆตัวเกลกุกชาอะไรพวกนี้แหละแต่ว่าในเกมก็เอามาใส่ให้กับตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับไอ้ท่าโค้งในกระตาแล้วก็ยาต่อมาแฮนด์เกรเนดระเบิดมือ3ลูกยาสุดท้ายระเบิดหัวปีหมดแล้วครับเอาทั้งหมดเรื่องการบุกก็โตหุ่นตัวนี้ไม่สามารถอีเวทได้ทำได้แต่พุ่งอย่างเดียวมีสกิลแมนเวอร์แล้วก็ยังสามารถพุ่งมรกาดได้ทีนี้ก็มาดูท่าวอเตอร์ต่อคนเป็นทีอาวุธไม่ค่อยเยอะแต่ถามว่าทำไมตัวนี้ถึงเป็นที่หมายปองของใครหลายๆคนนั่นก็เพราะว่าท่าควงชาร์จของมันเนี่ยแหละครับท่าควงชาร์จข้อดีของมันคือชาร์จไวครับชาร์จไวถึงขนาดที่ว่าสามารถต่อคอมโบกับศัตรูที่ล้มอยู่ได้ครับแล้วมันก็ไวถึงขนาดที่ว่าสามารถเซตตัวมาฟันอีกรอบนึงได้มันก็เป็นหุ่นที่เข้าใจง่ายตัวหนึ่งขอแค่ใช้ท่าชาร์จเปิดทำให้ศัตรูนั้นแหกกระเจิงหรือไม่ก็เข้าไปคุกวงในเพื่อใช้ท่าไอ้ปั่นหรือว่าคอปเตอร์ไม่ไผ่เนี่ยปั่นเลือดศัตรูให้หายไปอย่างมหาศาลนะครับเรื่องอาวุธโดยรวมก็ถือว่าไม่ได้ด้อยไปกว่าที่คิดสามารถทำสตันได้ทุกอย่างบิงไม่ใช่การก็ตอดก่อนก็ได้ระเบิดก็เปิดก่อนก็ได้ก็ถือว่าตัวหุ่นเนี่ยมันมีอาวุธหยุดได้แต่ว่าผู้ความสะใจของการเล่นหุ่นตัวนี้เนี่ยยังไงก็ห้ามการช้าไม่ได้แน่ๆก็ไม่มีอะไรมากแหละเอาจริงๆเกลาสูรูตัวนี้มันบทในกระตูไม่ค่อยเหลืออะไรมากในเกมก็ทำท่าชาร์จให้มันดู OP มั้งมันก็เลยทำให้ตัวหุ่นดูมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าสำหรับเกลาสูรูเอลิกนั้นผมจัดพาร์ทเอาไว้ยังไงสำหรับเกลาสูรูของเอลิกฮิวโก้ที่ผมมีอยู่ก็เป็นหุ่นเลเวล1คอส600พาร์ทที่ผมจัดเอาไว้ก็มีดังนี้เพิ่มฟันไปเลยครับ5 4 3 1แล้วก็ขาเลเวล3เกาะเลเวล4กับ1แล้วก็ทัสเตอร์เลเวล3ยังไงก็ต้องฟันแรงๆที่เหลือก็คือเพิ่มขากับเลือดให้มันเพราะว่าตัวมันค่อนข้างเปราะบางและด้วยความป้องกันที่มันค่อนข้างที่จะน้อยแต่ว่าเราไม่ได้ใส่ใจอะไรเพราะเรามีหน้าที่แค่เข้าไปปั่นศัตรูด้วยท่าควงเคาน์เตอร์ไม่ไผ่นั่นแหละแล้วก็เพิ่มบูสต์ให้มันได้พุ่งนานๆ นะครับส่วนเรื่องอาวุธทุกอย่างก็เป็นอาวุธประจำตัวของตัวเกลาซูรูเอลิกฮิวโก้ทั้งนั้นส่วนเรื่องสกิลก็มีแมนูเวอร์มีดาเมจคอนโทรลที่ทำให้เรานั้นอึดถึกทนได้การโดนสตันตอนพุ่งกับลดการสแต็กของกระสุนแล้วก็ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือ Heavy Attack เมื่อทำการกดชาร์จและปล่อยออกไปก็จะปล่อยท่าโจมตีพิเศษพร้อมกับเพิ่ม Priority ให้กับตัวหุ่นอีก1ในการปล่อยท่าประชิดอันนั้นนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นสกิลที่ช่วยให้ตัวหุ่นนั้นเล่นได้สบายๆแล้วก็ช่วยเพื่อนนิดๆหน่อยๆนะครับ
ก็ประมาณนี้ก็เปิดประเดิมหุ่นจากภาคนาราทีฟตัวแรกเป็นเกราซูรูริลอมในเรือซึ่งปัจจุบันนี้ก็เราก็เห็นแล้วว่ามันมีหุ่นนาราทีฟเพิ่มมาอีกตัวนึงก็คือหัวหน้ามันนั่นแหละอย่างชิซันจูสไตล์ของโซตันก็มีความเป็นไปได้สูงครับว่าอีกไม่ช้านานนี้เราก็จะได้เห็นที่ก้างแพ็ก B แพ็ก C ตามมาที่หลังแน่นอนแล้วก็คงตามมาด้วยมี6สีทองผีสิงนะครับอ๋อใช่ลืมเจสตาของหน่วยซีซ่าไปเลยคิดว่าเกมน่าจะเอามาแหละสักวันนึงโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าสำหรับเกราซูรูเอริคฮิวโก้หรือว่าเกราซูรูคัพเตอร์ไม่ผ่านของเรานั้นเมื่อลงสนามจริงแล้วมันจะปั่นเหมือนท่าปั่นของมันขนาดไหนนะครับไปดูกันไม่ได้ทำนานนะหุ่นเอ้ยจริงๆก็ไม่ได้นานมากหรอกหุ่นนีโอซีออนแต่ว่าไม่ได้อยู่ในยูนิคอร์นแล้วเพราะมันอยู่ในภาคนาราทีฟกับท่าที่คนจะไปอยู่กับพวกหุ่นตัวเก่าแต่เพิ่งมาใส่ให้หุ่นอีนี่เฉยนี่เรามีคอลเลกชันโดเรมอน2ตัวแล้วแหละคือโดเรมอนไตเซนกับโดเรมอนซูลูเนี่ยเดี๋ยวรับมาสบายพอคุณจะเอาเองที่หลังอุ้ย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 บางอ่านมาล่างมีใส่เดี๋ยวจะละยาวมากไปละตามมันไปเลยเพื่อนจะไม่ติดแล้วนึงเดี๋ยวนึงไม่มีใครมาใช่ไหมเดี๋ยวตามไปล่าแม่งก่อนนึงเฮ้ยมาไหนพี่มาแปะอุ้ยอุ้ยชิบหายโดนระเบิดโอเคได้ละไปต่อด่านนี้มันจะแบบตำคาเวลาต้องขึ้นเนินขึ้นไรนะครับแต่ว่าพอมาลับมันไทยแล้วมันก็ได้อย่างนี้แหละโอ้กูโดนลุกหลงไม่เป็นไรด่ามันกว้างไงใครๆก็เอาได้นะครับต่อยก่อนเฮ้ยเอาเฮ้ยมันโมโหอะไรกูเฮ้ยเขาโมโหอะไรเราอ่ะเราอุตส่าห์ฆ่าไปตั้งเยอะฮะปั่นแม่งเลยภาพอย่าทำตามนะครับเดี๋ยวมันต้องมาฆ่ากูได้มาดิมาเปล่ามาเปล่าไปยิงคันหลังมันดีกว่าเฮ้ยไม่เอาแต่เราทำอย่างนี้ทำเป็นเด็กที่จะแย่งคิวโอ้ยอยู่ดีๆก็ได้ช็อตทายแล้วครับปล่อยเข้าไปไปไหนดีนี่ดีกว่ามันจะลากบีมใส่เดี๋ยวรอก่อนมุมไม่ดีไม่เท่าไหร่โอ้เข้าไปทันเฮ้ยหลบไม่ทันเดี๋ยวปล่อยก็ได้ไม่ไปก็ได้โอ้โหเลือดกูหายเกลี้ยงเลยหลบลากบีมไม่ทันนี่ดีกว่าไม่โดนแม่งไม่มีคนเข้าเลยกูไปทางอื่นก็ได้ปะมีหน้าที่แค่เนียนยังไงเนียนอย่างนี้แหละแล้วไปทำอะไรดีไอ้เหี้ยเดี๋ยวโดนหุ่นไม่ทันเถอะว่าตาเด่นเราไม่ต้องเน้นเอาผลงานดีแล้วเราเอาคุณภาพเกมดีกว่าไอ้หุ่นเหลืองมันอยู่ตรงกลางแต่เราจะไปยังไงดีไปหลังแม่งเนี่ยแต่ว่าเราไม่ไปตรงนี้ตรงๆหรอกนะเราจะไปแบบอ้อมอย่างนี้สวัสดีครับหลอกเฮ้ยอยู่ผมมันไม่กิ้งด้วยว่ะอ้าวบางปืนกูอีกเดี๋ยวเอาไงดีวะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยของกูลงก่อนไอ้ลิกาตี้ก็กัดไม่ปล่อยเลยเดี๋ยวมึงจะมากกันไปละฮะฮะกัดกูจังเลยฮะกัดกูจังเลยเฮ้ยเดี๋ยวไปทันบ่ไม่ทันเดี๋ยวกูรีโหลดแลกไมค์ใหม่ก่อนช่วยเพื่อนก่อนก็ได้ไปโอ้ยไปไหนกันดีเนี่ยวุ่นวายเหลือเกินโอ้ยเชี่ยแม่งเอาจริงด้วยโอ้โหกูปล่อยปั๊บนี่แม่งมาไวเลยนะโอ้ไม่ทันแม่งลุมทุกทางเลยแย่จุงไปไม่นาทีแค่มาสลายพื้นที่
ไอ้เทียนี่ก่อนเลยแม่งจะเก็บเมื่อกี้เดี๋ยวไอ้หาลิกาซี่เมื่อกี้อยู่ไหนอุ้ยเดี๋ยวกูเห็นคนจะลากไปใส่เดี๋ยวก่อนพื้นที่ไม่สะดวกงั้นกูหลบหลังตึกรอดิวแค่นี้พออะไรของมึงเนี่ยฮะอะไรของมึงไอ้เหี้ยไก่แค่มาจิ้มฟันที่มึงบัฟมาใหม่ได้มึงจะเอาสู้กับคอปเตอร์ไม่ไผ่กูฮะแต่ยังอยู่อะไรฮะเออไอ้นี่ก็ยิงเก่งรอบนี้มึงไม่มีเพื่อนละเจอกูมารอไอ้ปืนไอ้เหี้ยนี่แม่งตัดหุ่นเราได้แต่เราต้องรออ่ะไปเลยไปไม่รอละขอพื้นที่เออปั่นแม่งเอามาถึงบอกว่าเอ้ยโหเขาเติมว่าวสมมหน้าเลยยังมาแล้วก็ปั่นต่อเอ้าโอเคไม่เป็นไรกูได้คิวไม่เป็นไรไม่ว่ากันเอ้าเมื่อกี้มึงฟันกูเมื่อกี้มึงยังไม่หน้ามาฟอลลี่กูเอ้ยนี่ดิเมื่อกี้มันยังโมโหมันฟันหลังเราอยู่เลยเอ้ากูจะรอดูอ่ะว่าเรียบร้อยตัวแม่งหลอกตัวแม่งจู๊กระเบิดทีหนึ่งพอแล้วก็ฟันบอกแล้วครับตานี้เราไม่เน้นผลงานครับเราเน้นความรอดตีนเราได้หนึ่งทีอยู่นู่นใช่ไหมหุ่นเหลืองป่ะหนึ่งต้องพุ่งไปอย่างรวดเร็วรวดเร็วทันใจอ้าวโอเคไม่เป็นไรขาดใจขนาดไหนขาดใจเธอดูเฮ้ยอยู่ไหนวะอยู่ข้างหลังกูนี่วะปั่นให้กูปั่นให้เพื่อย้อนนักปั่นปั่นเก่งจริงไปแล้วกูไม่กลัวอะไรมาปั่นต่อปั่นเก่งปั่นเครื่องสภาพก็กูนี่แหละตานี่คุณภาพแล้วครับมาปั่นต่อปั่นไปเยอะขนาดนี้กูว่ากูน่าจะโดนออกเกมตอนท่าละเอ้ยเดี๋ยวแม่งจะมีคนแค้นกูวะไปปั่นใส่บ่อยเฮ้ยโหใครก็ได้เบิกทางให้ฆ่าเกล้าหน่อยแล้วเกล้าของเขาเกล้าเออนั่นแหละปั่นคอปเตอร์ไปไผ่กูไม่ได้มาเพื่อเทมาเพื่อเกลียนโอ้กดให้เขากดให้เขาหน่อยตอนทดเกมไปฟันหลังเขาดิโอ้โมโหมาฟันกูคืนเลยยังสารน้องโอเคก็ต่อไปเลยสำหรับยีราฟโซลูคอปเตอร์ไม่ไผ่ไม่รู้ว่าตอนฤดูหนาวจะมีหุ่นภาคนาทีมาเพิ่มอีกหรือเปล่าแต่ก็อย่าลืมติดตามชมกันไว้เจอกันใหม่ข้างหน้าเมื่อมีโอกาสครับสวัสดีครับ